ไอทีชง,งนมีคำตอบหน้าจอแท็บเล็ตวินโดว์หมุนไปมาทำอย่างไรสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมป๊อกซสที t กันอีกครั้งนะครับสำหรับความชง,งนในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเวลาเราใช้แท็บเล็ตระบบ Windows นะครับมันหมุนไปมาเวลาเราถือเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเอียงไปเอียงมาอย่างนี้นะครับ เราจะมีวิธีแก้อย่างไรนะครับโอเคลักษณะอาการหมุนนะครับผมโดยปกติแล้วเรามักจะถือแท็บเล็ตในรูปแบบแนวนอนนะครับจากซ้ายไปขวานะเครื่องก็จะดูกว้างนะครับหน้าจอก็จะดูกว้างๆแต่ว่าถ้าเราเผออหมุนนะครับผมก็คือเอาเครื่องตั้งนะครับตั้งฉากนะขึ้น นะครับผมก็คือเครื่องของเราก็จะอยู่แนวตั้งหรือแนวดิ่งนะครับเขาก็จะหมุนภาพนะให้เป็นภาพแนวนอนนะแต่ว่าหน้าจอมันก็จะเล็กลงนะเพราะว่าเครื่องของเรามันตั้งขึ้นนะลักษณะที่เขาพูดก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมถือเครื่องอแนวนอนอยู่นะครับผมจะตั้งเครื่องเลยนะ portrait นี่นะครับผมเขาบอว่า post e s t นะฮะก็คือเครื่องของผมก็จะอยู่แนวตั้งนะครับหน้าจอของผมก็จะปรับให้เป็นแนวนอนนะครับจากซ้ายไปขวา,าแต่ว่าสัดส่วนมันก็จะแคบเนาะเพราะว่าเครื่องมันถูกนะครับอเอียงเป็นแนวตั้งนะเดี๋ยวผมจะหมุนกลับมาให้เป็นแบบปกตินะครับผมก็จะหมุนเครื่อง ให้เป็นอ่าแนวนอนเหมือนเดิมนะคะ Landscape นี่นะครับผม Landscape อ่าก็คือเขาก็จะย้อนขับมาเป็นแนว่านอนปกติแล้วนะครับภาพก็จะจากซ้ายไปขวาเนาะภาพก็จะดูกว้างเห็นเต็มจอแบบปกตินะครับนี่ฮะในการจับถือเครื่องนะครับบางทีเราก็อาจจะเผลอหมุนไปหมุนมานะครับ ตัวเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับนะบางทีเดี๋ยวเขาก็จะพูดอยู่นั่นแหละนะครับพอเทสแลน์เคปนะครับพอเทสแลน์เคปหมุนไปหมุนมาบางทีมันอาจจะทําให้เรา,เารู้สึก,กราคาญนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดมันนะครับไม่ให้หมุนเลยนะล็อกเลยนะครับแต่เมื่อเราล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเขาก็จะแสดงผลแบบปกตินะเขาก็จะล็อกไว้ก็คือ ล็อกเป็นแบบแนวนอนนะครับอ่าก็คือภาพในมุมกว้างจากซ้ายไปขวานะก็ในส่วนนี้ไม่ว่าเราจะหมุนเครื่องอยังไงคือเขาจะไม่หมุนตามแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีปิดกันเลยนะครับสำหรับวิธีแรกที่เราจะไปปิดการหมุนหน้าจอนะครับผู้ที่ใช้ Windows 11เราจะไปปิดที่เมนู Quick Setting นะครับโดยการกด Windows A นะครับหรือปุ่ม Start เมนู A Alpha นะครับ Quick Settings Window Quick Settings group. เมื่อมาที่ Quick Settings หรือการตั้งค่าด่วนแล้วนะครับเราจะเลื่อนลูกศรขวานะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ list รายการที่เป็นปุ่มด่วนให้เราแล้วนะครับเราจะหาคำว่า Rotation Lock นะครับผม Bluetooth Toggle Button Not Airplane Mode Toggle Button Rotation Lock Toggle Button Not Rest C of นี่นะครับ rotation lock นะเขา not paste นะครับหรือ not check นะคือปุ่มเขายังไม่ได้เปิดใช้นะครับเราอยากที่จะล็อกหน้าจอไม่ให้หมุนเราก็กด p a s t นะครับหรือกด space bar หรือ check นะครับผมปุ่มเขาก็จะเปิดการทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวผมกด space bar เลย space p r e อ่านี่นะครับผมเขาก็จะนะครับ ปุ่มก็จะทำงานแล้วอ่านี่เขาก็จะแบบนี้นะครับ Add rotation lock toggle button pressed สี่หกนี่นะครับผม rotation lock อ่า toggle button p r e s s e นะครับผมปุ่มเขาก็จะทำงานแล้วนะครับอ่าตรงนี้เมื่อปุ่มเขาทำงานเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะกด alt f4 ปิดไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราต้องการที่จะให้เขากลับมาหมุนหน้าจอนะเราก็เอาอ เพสออกนะฮะหรือเอาเช็คออกนะเขาก็จะเป็น not press หรือ not check นะฮะก็ Space bar เหมือนเดิมที่ปุ่ม rotation lock นะครับผมเขาก็จะาการหมุนหน้าจอก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่แบบนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันว่าเมื่อเราเปิดปุ่ม rotation lock แล้วจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคหน้าต่างนี้เราก็ปิดไปได้เลยนะฮะ desktop list โอเคตอนนี้ปุ่มทำงานแล้วนะครับ ปุ่มล็อกหน้าจอโอเคเดี๋ยวผมจะลองหมุนนะฮะนี่ครับผมอ่าโอเคผมหมุนแล้วนะครับก็อ่าไม่ได้เห็นเอ่อกล้องไม่ได้เห็นหน้าผมนะไม่เป็นไรนะครับอ่านี่ผมก็หมุนแล้วนะครับแล้วก็หมุนกลับมาที่เดิมนะครับโอเคเขาก็จะล็อกหน้าจอให้เราแล้วนะครับก็แบบนี้กันเลยง่าย,ายๆนะครับในการที่จะล็อกไม่ให้หมุนหน้าจอวิ ทีแรกครับสำหรับวิธีที่สองนะครับผมสำหรับใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการนะครับ Windows 10และ Windows 11นะครับผมก็นอกเหนือจากการที่จะไปตั้งค่าใน Quick s e t t i n g นะรหรือการตั้งค่าโดยแล้วเรายังจะไปได้อีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือ Display s e t t i n g นะครับผมโดยเราจะไปที่หน้า Desktop แล้วจะไม่เลือก ไอคอนใดๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมไม่เลือกไอคอนใดๆนะ space not selected not checked อ่าโอเคก็ท่านที่เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังไอคอนต่างๆก็อย่าลืมกด control space bar นะครับเขาก็จะบอกว่า not select นะครับผมก็คือไม่เลือกไอคอนใดๆจากนั้นผมจะกดปุ่ม application นะครับผม pop up window view collapsed v 1, 1> อ่าหรือปุ่ม contact menu นะครับ แล้วก็เลื่อนลูกศรน,นะครับแล้วแต่าจะลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงก็ได้นะครับหาคำว่า display setting นะครับ show open in AMD personalize d display settings D ห้าเนี่นะครับผม display setting นะครับหรือการตั้งคา่าในส่วนของหน้าจอนะครับโอเคเมื่อเจอแล้วก็ enter เข้าไป settings settings window search โอเคนะครับเราก็ จะมาที่หน้า Display s e t t i n g แล้วจากนั้นเราจะแท็บไปที่ปุ่ม Rotation Lock นะครับผม System System Brightness and Show All s e t i t Night n i g h t Group More Button HDR Group More Button Scale and Layout More Button Display Resolution Rotation Lock Toggle Button Not p r e s s e d นี่นะครับผม Rotation Lock นะครับเขา Not Press นะฮะหรือเขา Not Check ไว้นะครับเราต้องการที่จะให้เขาล็อกหน้าจอไม่ให้หมุนนะครับเราก็กดเช็คถูกตรงนี้นะครับ Press นะครับ Space, pressed. นี่นะครับผมเขาก็จะล็อกหน้าจอแล้วหากว่าเรานะครับไม่ต้องการที่จะล็อกหน้าจอนะฮะเราต้องการที่จะให้หมุนหน้าจออิสระเลยเราก็แค่เอาเช็คถูกออกนะฮะ space not pressed แบบนี้นะครับผมเขาก็จะกลับมาหมุนหน้าจอได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะผมจะไม่ให้เขาหมุนหน้าจอนะฮะ space pressed นี่นะครับผม space bar w i p Paste หรือ Check นะครับเหมือนกันนะครับผมแต่ละสก,กิลลิเดอร์อาจจะอ่านต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ a l t e r n a t e f อออกไป <Desktop List. S 1> นี่นะครับเท่านี้เองหน้าจอของเราก็จะไม่หมุนแล้วนะฮากปุ่ม Lotation Lock ท,ทำงานนะครับหากจะปิดก็ not page แค่นั้นเองนะฮะสองที่แบบนี้นะครับผมและนี่ก็คือไอทีชง,งนมีคำตอบ กับในส่วนของการตั้งค่านะครับไม่ให้หมุนหน้าจอครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ